สวัสดีครับหากทุกคนประสบปัญหาแบบผมนะครับก็คือผมจะเรียงข่าวพวกนี้ใหม่นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับพวกวันที่นะครับต่างๆนะครับคือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าล้วนๆนะครับว่าจะเอาข่าวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับถ้าทุกคนเจอปัญหานี้ครับมาดูวิธีกันเดี๋ยวเราจะลงปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่สามารถDrag and Drop อย่างนี้ได้เลยนะครับกด Refresh ครับสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับและในเนื้อหาของข่าวนั้นๆ นะครับก็จะติดมาด้วยนะครับไม่กระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้นนะครับให้มาที่แดชบอร์ดนะครับหลังจากนั้นมาที่ All Post ครับตอนนี้นะครับคือเป็นเดิมๆของ WordPress นะครับเราไม่สามารถที่จะ drag and drop นะครับเคลื่อนย้ายตำแหน่งของบทความได้เลยนะครับเราจำเป็นจะต้องลงปลั๊กอินตัวหนึ่งก่อนนะครับที่ชื่อว่า post order นะครับคราวนี้ให้ทุกคนมาที่ปลั๊กอินครับแล้วก็ install ปลั๊กอินครับหลังจากนั้นนะครับให้มาเลือกที่ add new ครับแล้วก็หาคำว่า post order นะครับหน้าใช้ก็จะมีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง simple custom post order นะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตนะครับ1เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่นะครับก็รู้สึกว่านานๆจะอัปเดตสักครั้งนะครับทดลองตัวใหม่ดีกว่าครับกด install ครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่ activate นะครับเพื่อให้ plugin เนี่ยเริ่มทำงานนะครับเมื่ อเรากด activate แล้วนะครับคราวนี้ให้มาที่ setting นะครับแล้วก็ให้มาที่ scp order นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวย่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเดิมๆจะอยู่อย่างนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ post นะครับแล้วก็หน้าเพจนะครับเลือก2อันก็พอนะครับสำหรับคนที่ต้องการให้ตำแหน่งต่างๆนะครับสามารถที่จะเรียงลำดับได้ทั้งหมดนะครับก็อาจจะเช็คออลทีเดียวนะครับแต่ว่าจากตัวอย่างเนี่ยผมต้องการหน้าโพสต์กับเพจแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นนะครับกดอัปเดตแล้วเราก็กลับมายังหน้าออลโพสต์นะครับไก่ปิ้งหวานหอมนะครับสังเกตนะครับเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอากุญเชียงขึ้นมาอันดับ1 นะครับสมมุติอันนี้อันดับ2เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับจะอยู่ในส่วนของสินค้าแปรรูปใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวรีเฟรชครับเห็นไหมครับก็จะสลับแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมต้องการกฐินวัดโพตรงนี้นะครับมาอันดับ1 นะครับเราก็มาดูในส่วนของแคตตากรีที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคลิกฟิลเตอร์นะครับคราวนี้กระถิ่นวัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเครื่องหมายที่สามารถแจ็คแอนด์ด็อกขึ้นไปได้ละเห็นไหมครับคราวนี้กลับมานะครับเราเรฟเฟซ1ครั้งนะครับปุ๊บกระถิ่นวัดโปอ้นก็จะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพทุกอย่างนะครับก็ยังคงติดตามมานะครับก็เพื่อนๆลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับในกรณีที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหลายหมวดหมู่นะครับหรือว่ามีสินค้าหลายหมวดหมู่นะครับแล้วแต่ละหมวดหมู่นี่ก็จะมีรายละเอียดข้างในนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายนะครับโดยการ drag and drop นะครับที่หลังบ้านได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับยังไงรบกวนช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ